สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูที่ได้รับความนิยมอันดับ15ครับเฟรนช์75ครับนี่ชิวเช็คไปทีอันดับแรกครับใช้แก้วแชมเปญครับชิวแก้วก่อนให้เย็นนะครับจินครับ30 ml นะครับมาเป็นน้ำเลมอนครับเลมอนเลยนะฮะ15 ml ครับคราวนี้น้ำเชื่อมครับซิมเปิลไซรัป15 ml ง่ายมากๆครับคนใส่เข้าไปชิมดูอร่อยครับคราวนี้น้ำแข็งฮะใส่เข้าไปเลยนะครับเตรียมตัวเขย่ามาโขกแรงๆนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการทิ้งน้ำแข็งในแก้วก่อนนะฮะแล้วก็ชิม1ทีรสชาติโอเคละเราทำการกรอง2ชั้นครับหรือว่าดับเบิ้ลสเตนนะฮะใส่เข้าไปในแก้วแชมเปญเลยนะครับสุดท้ายครับท็อปสปาร์คกิ้งไวน์ครับนี่ท็อปไปเลยนะครับตกแต่งก็ง่ายๆครับเป็นผิวเลมอนครับบีบเอาน้ำมันมันก่อนนะฮะได้หอมๆครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบกระแก้วคราวนี้เอาเป็นดอกไม้ละกันครับเป็น edible flower เป็นดอกไม้ที่ทานได้ครับเป็นไงสวยงามครับนี่เสร็จแล้วครับเมนูเฟรนช์75ชิมหน่อยเมนูนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่15ของปี2023ครับลองทำตามดูครับ